ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ดอยตั๋วเพ่งนะครับมาครึ่งทางก็มาเจอต้นไม้ล้มขวางทางครับก็คงต้องใช้เวลาเคลียร์สักครู่ทริปนี้เรามากันทั้งหมด4คันนะครับมาวันนี้วันที่9ตรงนี้มีลำธารมีน้ำตกพอดีครับโอ้มีน้ำตก Amazing มากครับเอาเรื่องเหมือนกันครับโอ้โหไม่มีทางหลบเลี่ยงด้วยครับด้านซ้ายมือจะเป็นเหวขวาก็เป็นภูเขาต้องเคลียร์อย่างเดียว